เช็คด้วยอุปกรณ์เช็คหลอด LED หลอดนี้เสียนะครับเอาปากกามาจิกทำเครื่องหมายวะแล้วก็เช็คหลอดอื่นหลอดนี้เสียหลอดเดียวต่อไปแล้วก็เช็คเดวิดบิทถ้าไม่เสียจะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับแต่ที่ข้างนี้ขึ้นข้างนี้ไม่ขึ้นสลับข้างนี้บ้างขึ้นไม่ขึ้นไม่เสียนะครับคาปาซิเตอร์ก็ยังดูปกติดีนะครับไม่บวมไม่มีร่องรอยความเสียหายน่าจะยังไม่เสียส่วนตัวต่างๆจะไม่ค่อยเสียนะครับเสียยากมากผมวัดแล้วก็ค่าขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนหลอดที่เสียครับLED SMD 5730 0.5 วัตต์เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดแล้วก็หาขั้วมาเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกอันนี้จะเป็นรอยย้ำย้ำย้ำเเราจะบัดกรีสายกลับเข้าไปนะครับก็จะมีบอกอยู่ว่าตรงไหนเป็นลายตรงไหนเป็นนิวตันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบดูว่าติดไหมนะครับโอเคนะครับติดแล้วนะครับหลอดไฟจากกองขยะที่คนเขาทิ้งนะครับเราก็สามารถเอามาซ่อมจนติดสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องวิทยุวันนั้นส่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ